สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแสงใช้ได้มาถ่ายกันถึงนี่เลยจริงจังขนาดนี้ถ่ายรูปแต่งงานหรือเปล่าคะอุ้ยไม่ใช่หรอกค่ะกิมจิคุณลูกวัวเขาถ่ายไว้ดูเองเฉยๆค่ะพร้อมแล้วค่ะไม่เล่นแล้วมั้งคะคุณลูกบัวครับแต่งชุดจัดเต็มมาแบบนี้ลูกบัวนี่ดูเหมือนเป็นซูเปอร์โมเดลเลยครับนี่เบาๆเองนะคะเราเริ่มเลยกันนะครับเดี๋ยวค่ะลูกบัวมันจะดีเหรอคะมันอันตรายนะคะเกิดพัดตกลงไปหยวนว่าลูกบัวอยากถ่ายตรงนี้ค่ะย้ายฝั่งดีกว่าครับแต่ลูกบัวอยากถ่ายตรงนี้ค่ะแต่ผมว่าเดี๋ยวชุดจะเลอะนะครับเลอะครับแล้วไม่มีเสื่อคะไม่โปรเฟสชั่นแนลเลยอะค่ะมี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 หรอวิธีทำเสื่อปิกนิกใช้เพียงผ้าปูโต๊ะเก่า2ผืนเท่านั้นครับผืนแรกเราจะใช้ผ้าปูโต๊ะแบบยางอีกผืนเป็นแบบผ้าครับจากนั้นก็นำผ้ามาวางไว้บนผ้ายางแล้วพับขอบผ้ายางให้หุ้มขอบผ้าด้านบนแล้วเย็บติดกันเลยครับเสร็จแล้วครับเสื้อปิกนิกแบบกันน้ำโอ้พี่หวันเก่งจังเลยค่ะทำเสื้อปิกนิกได้ด้วยจ้าเอาของเหลือใช้มาแปลงร่างใหม่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะกิมจิแล้วทำไมพี่หวันใช้ถุงใส่เงินล่ะคะอ๋อประหยัดค่ากระเป๋าตั้งไม่ใช่จ้ะกิมจิพี่หวนน่ะแบ่งเงินที่จะใช้ในเดือนนี้เอามาแบ่งใส่ถุงในแต่ละวันแล้วเราก็ใช้ตามที่เราแบ่งเอาไว้นี่แหละเท่านี้เนี่ยนะก็จะทำให้เราอ่ะไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเป็นการควบคุมการใช้เงินเราอย่างนึงรายเดือนเราก็จะได้สบายไงที่สำคัญเราจะได้ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราด้วยเราใช้ตามแบบพอเพียงคือยังไงล่ะคะใช้แบบพอเพียงก็คือการที่เรารู้จักพอประมาณรู้จักการวางแผนการใช้ตังค์อย่างรอบคอบด้วยเงินเท่าที่เรามีนี่แหละเท่านี้เนี่ยนะเราก็จะสบายทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้ากิมจิกิมจิจะใช้เงินแบบพอเพียงแล้วค่ะเก่งมากกิมจิครูบัวครับช่วยหันไปทางขวาหน่อยได้ไหมครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับมากกว่านี้หน่อยครับอีกนิดนึงครับอีกครับอีกเอ้าเฮ้ยคุณลูกบัวเป็นไรบ้างคะหยวนช่วยค่ะอุ้ยเจ็บมั้ยครับโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะคุณมุกไม่เปลี่ยนเลนหน่อยอะคะเห็นช่างมืออาชีพอะค่ะเขาเปลี่ยนเลนกันตลอดเลยจะได้มีรูปหลายๆแบบอะค่ะแหมเลนส์กล้องบางอันเนี่ยซื้อกล้องใหม่ได้เลยนะครับแล้วป้าจะหาจากไหนล่ะเนี่ยมีครับอยู่ในรถครับผมป้าคะเรามีเลนบนรถด้วยเหรอคะแล้วเรามีรถตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะไม่มีหรอกค่ะป้าก็พูดไปงั้นน่าจะได้ดูน่าเชื่อถือจิช่วยอะไรป้าหน่อยได้ไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวกิมจิช่วยไปเอาของในรถมาให้ป้าป๋าหน่อยนะคะคุณลูกบัวคะงั้นกินน้ำก่อนดีกว่าค่ะคุณลูกคะเลนแปลกๆไปปะคะอันนี้ไม่ใช่เลนครับแต่เป็นฟิลเตอร์พิเศษครับถุงพลาสติกเนี่ยนะดูสิครับอุ๊ยตายแล้วสวยมากอะค่ะหน้าเหลียวมากอะค่ะถ้าเพื่อนลูกโมเห็นนะคะต้องอยากมาถ่ายรูปกับครูเยอะแยะแน่ๆเลยอะค่ะหลายคนแน่ๆเลยตายแล้วถ่ายอีกอะค่ะครับครับคราวนี้ก็มีทั้งค่าทัศนศึกษาแล้วก็ค่าของขวัญแล้วล่ะครับนั่นเลยครับผมขอตัวก่อนนะครับ
Hi babe. เอ้ามีคนโทรมาทวงของขวัญแฮะออกกำลังกายอยู่เหรอเปล่าครับผมแค่นั่งไม่ติดเฉยๆครับแน่ตื่นเต้นละสิจะได้เงินแล้วอ่ะเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีอย่างเงี้ยแหละเนาะไม่ต้องรอเงินถึงปลายเดือนคุณคิดว่ามันเป็นได้ไหมครับว่าคุณลูกบัวเขาจะเข้าใจผิดแล้วก็เอาเงินมาให้ผมตอนสิ้นเดือนนะครับงั้นก็แปลว่าหายไปเลยครับตังค์ก็ไม่จ่ายครับโอ้ยใจเย็นก่อนเลยนั่งนั่งนั่งฉันว่าเดี๋ยวคุณลูกบัวเขาคงติดต่อมาเอารูปเองแหละพอดีผมให้รูปเขาไปแล้วครับฮะให้รูปไปแล้วแล้วคุณยังไม่ได้ให้เขาจ่ายตังค์เนี่ยนะแล้วแถมไม่ได้ทำสัญญาอะไรกับการเงินไว้เลยอ่ะก็ผมเห็นเขาดูรวยแบบนั้นใครจะคิดว่าเขาจะเบี้ยวล่ะครับโอ๊ยเราตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้หรอกนะแล้วยิ่งคุณทำงานฟรีแลนซ์แบบเนี้ยไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นหลักประกันได้เลยนอกจากตัวคุณเองอ่ะถ้าอย่างนี้ผมต้องทำยังไงครับจริงๆมันก็ต้องมีการทำสัญญาก่อนทำข้อตกลงให้ชัดเจนมีการจ่ายมัดจำเราจะได้ไม่ต้องโดนเอาเปรียบไงที่สำคัญเนี่ยนะลูกค้าเขาจะได้เชื่อใจไว้ใจเราที่เราทำงานให้เขาได้แล้วถ้าทำตอนนี้ยังทันไหมครับโอป้าป๋าคะกิมจิไม่ไปทัศนศึกษาแล้วนะคะทำไมล่ะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องค่าทัศนศึกษาแล้วก็ไม่ต้องเปล่าค่ะกิมจิไม่อยากไปอยู่แล้วแต่มันไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าทันสิคะเดี๋ยวกิมจิบอกคุณครูพรุ่งนี้หมายถึงว่ามันไม่ทันเพราะว่าป้าป๋าจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวนั่นมันค่าของขวัญไม่ใช่เหรอคะฉันไม่บอกกิมจิได้ยินป้าป๋าบอกว่าเงินเนี้ยไว้ใช้สำหรับเรื่องที่สำคัญเท่านั้นก็กิมจินี่แหละที่สำคัญที่สุดแล้วกิมจิคะสำหรับป๋าแล้วเนี่ยโลกเนี้ยมันไม่มีใครมันไม่มีอะไรที่สำคัญมากไปกว่ากิมจิแล้วค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ไปหาเงินค่าของขวัญดีกว่าเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ทันมันเกิดอะแต่ว่าให้หน่อยหนักก็ได้